หัวข้อย่อยที่2นะคะอัตลักษณ์ร่วมและความหลากหลายของอาเซียนนะฮะทีนี้จากที่เรามีข้อมูลพื้นฐานมาแล้วเนี่ยเราก็คงจะจำได้ว่าอาเซียนเนี่ยคือการรวมกลุ่มของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง10ประเทศคือมีตั้ง10ประเทศใช่ไหมคะแล้วแต่ละประเทศเนี่ยก็มีความแตกต่างของผู้คนภาษาชาติพันธุ์วัฒนธรรมที่แทบจะเรียกได้ว่าแต่ละประเทศเนี่ยก็มีความแตกต่างย่อยลงไปอีกนะฮะเพราะฉะนั้นมันมีความแตกต่างหลากหลายเยอะมากในทางวัฒนธรรมสิ่งที่เป็นจุดประสงค์ของหัวข้อเรื่องอัตลักษณ์ร่วมและความหลากหลายทางวัฒนธรรมเนี่ยนะคะส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยก็อยากจะทำให้เราตระหนักว่าในขณะที่เรามีสิ่งที่เรียกว่าผู้คนที่มีความหลากหลายมีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่หลากหลายกันในประเทศอาเซียนรวมทั้งในประเทศไทยเราเองซึ่งในรายวิชานี้เนี่ยได้พูดถึงหลายๆครั้งเนี่ยก็มีความแตกต่างหลากหลายกันของวัฒนธรรมและประชาชนและชาติพันธุ์ใช่ไหมฮะทีนี้พอจะต้องรวมกันเป็นสิ่งที่เรียกว่าประชาคมอาเซียนเนี่ยประชาคมอาเซียนก็คิดว่ามันควรจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าอัตลักษณ์ร่วมบางอย่างที่สมาชิกในอาเซียนในประเทศในอาเซียนเนี่ยควรจะมีร่วมกันนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่มันอยู่ในแผนแม่บทของสิ่งที่เรียกว่าประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียนเนี่ยมันเลยต้องการที่จะสร้างสิ่งที่เรียกว่าอัตลักษณ์ร่วมของอาเซียนขึ้นมาทีนี้สิ่งที่เป็นจุดประสงค์ของหัวข้อนี้เนี่ยก็อยากเพียงแค่จะเสนอสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นความต่างกันในอาเซียนแต่จริงๆแล้วไอ้ความต่างกันเนี้ยมันคือสิ่งที่มันมีรากร่วมกันบางอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์หรือศาสนาหรือวัฒนธรรมที่แม้ว่ามันจะดูเหมือนว่าเราพูดกันต่างภาษาไม่รู้เรื่องแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยสมาชิกในอาเซียนหรือประเทศในอาเซียนเนี่ยมีความคล้ายคลึงหรือว่ามีความเหมือนกันมากกว่าที่เราคิดสิ่งนึงที่เป็นประเด็นสำคัญที่หากเรารวมกันเป็นประชาคมอาเซียนแล้วเนี่ยนะคะประเทศสมาชิกในอาเซียนเนี่ยตระหนักทันทีละค่ะว่ามันมีประเด็นที่มันจะต้องมาท้าทายการที่จะต้องมาอยู่ร่วมกันเป็นประชาคมการที่จะต้องมาเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันแล้วก็เป็นสมาชิกของชุมชนที่เรียกว่าอาเซียนนะคะมันก็คือทำอย่างไรที่ไอ้ความแตกต่างทางชาติพันธุ์ความแตกต่างทางภาษาวัฒนธรรมหรือว่าความคิดประเพณีและอื่นๆเนี่ยมันถึงจะมาทำให้คนเนี่ยอยู่ร่วมกันได้ทำอย่างไรเราถึงจะมองเห็นทุกคนในอาเซียนเนี่ยว่าเป็นประชากรอาเซียนว่าเป็นพลเมืองของอาเซียนร่วมกันอันนี้คือสิ่งที่เป็นความท้าทายที่การเป็นประชาคมอาเซียนเนี่ยจะต้องตระหนักใช่ไหมคะซึ่งในภาครัฐเนี่ยก็ตระหนักนะคะแล้วก็พยายามที่จะดำเนินนโยบายต่างๆที่จะทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากกว่าที่เราคิดนะคะแต่ไอ้ความพยายามดังกล่าวเนี่ยมันก็ไปติดอยู่ในเรื่องที่ว่าแต่ละประเทศสมาชิกเองเนี่ยก็มีสิ่งที่เรียกว่าเป็นบาดแผลที่ทำให้มีความขัดความไว้เนื้อเชื่อใจกันนะฮะจากประวัติศาสตร์ที่เราเรียนนะฮะเราก็มักจะพูดถึงเรื่องของการรบความขัดแย้งกันของประเทศต่างๆนะฮะอันนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้มันเกิดความแตกแยกนะฮะแล้วก็เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกันในหมู่คนอาเซียนนะฮะอันนั้นคือสิ่งที่เราจะต้องจัดการเพื่อที่จะทำให้ประชาคมอาเซียนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ในความเป็นจริงมันเกิดขึ้นได้ในชีวิตของคนใช่ไหมคะแต่สิ่งที่เป็นความท้าทายอย่างที่บอกไปเนี่ยเราจะจัดการยังไงลองถามตัวเราเองก่อนใช่ไหมคะในฐานะที่ส่วนหนึ่งแล้วเราก็รู้สึกเป็นคนไทยแต่เราจะรู้สึกไหมว่าเราเนี่ยเป็นพลเมืองอาเซียนด้วยเราจะรู้สึกได้ไหมว่าทุกคนใน10ประเทศเนี่ยมันเป็นพลเมืองอาเซียนเหมือนกันกับเราง่ายๆนะคะกรณีง่ายๆถ้าเรานึกถึงสิ่งที่เรามีข้อพิพาทถกเถียงกันมากับเพื่อนบ้านนะคะนอกจากพม่าที่เรามักจะนึกว่าพม่าเนี่ยคือคนที่มาทำให้เราเสียกรุงแล้วเราก็ต้องเสียทองเสียสมบัติอะไรไปในช่วงสงครามเสียกรุงเนี่ยนะคะลองนึกถึงอีกฝั่งนึงนะคะก็คือกัมพูชาหรือว่าเขมรที่เรารู้จักเนี่ยนะคะคนเขมรนะคะจริงๆแล้วทั้งคนไทยและคนเขมรเนี่ยก็ไม่ได้เอาข้อจริงๆนะคะก็จากสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ารักกันมากนักใช่ไหมคะอย่างเช่นกรณีที่มันเป็นเครื่องยืนยันได้ดีก็คือไอ้สิ่งที่เรียกว่ากรณีปราสาทเขาพระวิหารนะฮะเวลาที่ลองตอบในใจก็ได้นะคะว่าคุณคิดว่าเขาพระวิหารเนี่ยเป็นของใครนะฮะ
เราจะนึกว่ามันเป็นของอาเซียนได้ป่ะหรือเราจะคิดว่ามันเป็นของไทยอยู่ตลอดเวลาหรือเราจะคิดว่าเป็นของเขมรนะฮะอันนี้ลองถามตัวเองดูนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยรู้สึกว่ามันมีสำนึกความเป็นชาติขึ้นมาว่าไอ้สมบัติชิ้นเนี้ยไอ้เขาพระวิหารเนี่ยมันควรเป็นของเรานะฮะคือซึ่งไอ้การต่อสู้เพื่อที่จะแย่งชิงไอ้สิ่งที่มันเป็นของเราเนี่ยฮะมันไม่เคยเป็นของกัมพูชาและไม่เคยเป็นของอาเซียนเนี่ยมันทำให้เรากับเขมรเนี่ยมีเรื่องผิดใจกันบ่อยๆนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งนึงที่มันอาจจะเป็นสิ่งที่เราควรระวังก็คือว่าความผิดใจกันกับเขมรเรื่องเขาพระวิหารเนี่ยหลายครั้งมันถูกนำมาเป็นประเด็นทางการเมืองของทั้งสองประเทศด้วยนะฮะอย่างเช่นเวลาที่เราจะเรียกร้องให้คนเนี่ยมาเชื่อรวมกลุ่มทางการเมืองร่วมกันกับเราเนี่ยนะฮะหรือทำอะไรบางอย่างร่วมกันกับเราเนี่ยเราก็มักจะดึงประเด็นเรื่องชาตินิยมขึ้นมานะคะว่าโอเคเราเป็นคนไทยเราต้องช่วยกันเพื่อที่จะเรียกร้องเอาสมบัติที่เป็นของเรากลับคืนมาซึ่งก็หมายถึงไอ้เขาพระวิหารนะฮะแต่ไม่มีใครที่จะคิดว่าโอเคเขาพระวิหารมันก็เป็นสมบัติของทั้งไทยทั้งกัมพูชาและทั้งไทยทั้งกัมพูชาเนี่ยก็อยู่ในประชาคมอาเซียนเพราะฉะนั้นก็ไม่เห็นจำเป็นเลยว่าจะต้องไปแย่งกันนะคะเพราะไงก็มันเป็นสมบัติของอาเซียนร่วมกันเราก็เป็นพลเมืองของอาเซียนร่วมกันก็เป็นสมบัติร่วมกันของเราถามตัวเองนะคะว่าคุณรู้สึกว่าทำอย่างนั้นได้ไหมนะคะซึ่งก็หลายคนก็จะบอกว่าได้แต่หลายคนก็จะบอกว่าไม่ได้นะคะในขณะเดียวกันในขณะที่เรามีความรู้สึกว่าเรามีบาดแผลความที่เขมรทำกับเราหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะฮะตัวคนเขมรหรือคนกัมพูชาเองเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าคนไทยก็ไม่ได้เป็นมิตรกับเขานะฮะแล้วก็หลายครั้งเนี่ยมันก็มีความขัดแย้งกันนะฮะอย่างเช่นมีกรณีเรื่องการเผาสารทูตไทยนะฮะเผาธงชาติไทยความโกรธแค้นดังกล่าวเกิดขึ้นจากอะไรนะฮะหลายครั้งเนี่ยมันเป็นข่าวลือนะฮะอย่างเช่นนานมาแล้วนะคะมันจะมีแบบเรื่องละครที่พูดถึงดาวพฤหัสไม่ทราบว่าใครยังจำได้นะคะที่มีดาราคือคุณกบสุวรรณนะคะมันเป็นข่าวลือที่บอกว่ากบสุวรรณเนี่ยบอกว่าเขาพระวิหารเป็นของไทยไอ้ข่าวลือแค่นี้ทำให้คนโกรธนะคะทำให้คนเขมรโกรธถึงกับเผาสารทูตไทยเผาธงชาติไทยอะไรต่างๆนั้นนะอันนี้คือสิ่งที่เป็นตัวอย่างที่มันบอกว่านี่คือความท้าทายว่าอ้าวแล้วเราจะรวมกันเป็นพลเมืองอาเซียนได้ยังไงในเมื่อคือเรายังไม่นึกเลยว่าคนที่อยู่ใกล้ๆเราเนี่ยคือเป็นคนที่เป็นพวกเดียวกับเรายังคิดว่ามันมีความแตกต่างแล้วก็เป็นคนอื่นอยู่เสมอนะคะหรือในกรณีล่าสุดก็คือเรื่องของการพูดถึงศิลปะบางอย่างนะฮะเช่นโขนใช่ไหมคะการพูดถึงโขนนะฮะแล้วก็การพูดถึงว่าไอ้ตัวโขนเนี่ยมันเป็นศิลปะของใครนะฮะเพราะว่ามีข่าวว่าเราจะขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมโขนใช่ไหมคะคือจะเอาโขนเนี่ยไปขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมกับยูเนสโกขณะเดียวกันมันก็มีกระแสออกมาจากสื่อโซเชียลเนาะคือสื่อสังคมของกัมพูชาเนี่ยนะคะว่าจริงๆแล้วโขนไม่ใช่ของไทยนะโขนเป็นของเขมรคุณจะเอาโขนไปขึ้นทะเบียนได้ยังไงอันนี้คือสิ่งที่อยู่ในโลกสื่อสังคมออนไลน์ของกัมพูชาเนี่ยพูดกันนะฮะเป็นกระแสต่อต้านว่าโขนไม่ใช่ของไทยเป็นของกัมพูชาอ่ะแต่ย้อนกลับมาเราเป็นคนไทยเราว่าโขนเป็นของใครเราก็รู้สึกว่าโขนก็เป็นของเราใช่ไหมเพราะเรารู้สึกว่านี่คือศิลปะไทยอันสูงค่าล้ำค่าใช่ไหมคะจริงๆมันจะบอกว่ามันไม่ใช่ปัญหานะคะเพราะว่าถ้าเราได้เรียนในเนื้อหาซึ่งเดี๋ยวจะพูดต่อไปเนี่ยเราจะบอกว่าอัตลักษณ์ที่มันเกิดขึ้นหรือวัฒนธรรมภูมิปัญญาต่างๆที่มันเกิดขึ้นในอาเซียนเนี่ยมันมีรากร่วมกันและรากร่วมกันนี้มันมากกว่าที่จะบอกว่ามันเป็นของประเทศไหนใช่ไหมคะเพราะนั้นเวลาที่เกิดข้อพิพาทในเชิงวัฒนธรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะก้าวข้ามไปได้คือมันไม่ใช่สิ่งที่ควรจะต้องมาทะเลาะกันนะคะ